แม้จะไม่ใช่ของจิ๊บนะคะจิ๊บไม่มีหุ้นแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่ว่าจิ๊บเนี่ยช่วยเลือกส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นของพี่สาวจิ๊บนะคะเป็นธุรกิจแรกของนางดีแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าช่วยออกตัวพรีเซนต์ให้เยอะเนี่ยดีแน่นอนเนาะจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะถือสบู่อันนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดคนที่ตาม Facebook เนี่ยจะเคยเห็นว่าจิ๊บเนี่ยลงว่าเดี๋ยวลองใช้ก่อนดียังไงเนี่ยจะมาบอกแต่จริงเนี่ยต้องบอกว่าลองใช้มาตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะมันชื่อว่าสบู่ระยิบนะคะซึ่งมันแตกต่างจากสบู่ตามท้องตลาดทั่วไปแน่นอนนะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษก็คือ1นะคะทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยผ่องใสแล้วก็ปกติสบู่ก้อนเนี่ยเวลาถูเนี่ยก็จะแห้งมากๆผิวจะแห้งมากๆนะคะถ้าจะทำให้ขาวได้เนี่ยต้องแห้งแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่ค่อยแห้งมากนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยขาวใสได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยที่เด่นคือส่วนผสมนะคะส่วนผสมเนี่ยเป็นส่วนผสมที่สกัดได้จากผึ้งไม่ว่าจะเป็นนมผึ้งนะคะแล้วก็เป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยก็ใช้น้ำผึ้งหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งมานูกาแล้วก็น้ำผึ้งป่าแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่แบบถ้าเกิดใครซื้อไปแล้วเนี่ยพลิกหลังกล่องดูแล้วเอาส่วนผสมแต่ละอันเนี่ยไปเซิร์ชดูใน Google นะคะจะเห็นว่าเป็นสบู่ที่แทบจะไม่ใช้ส่วนผสมเหมือนกับสบู่ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าจะเลือกดีๆมากๆเรียกว่าตัวเนี้ยเป็นสบู่วิตามินเลยนะคะทั้งก้อนเนี่ยอัดแน่นด้วยวิตามินแล้วก้อนใหญ่มากนะคะก้อนนี้ขนาด150กรัมนะคะใหญ่มากๆมีใครอยากได้บ้างยกมือขึ้นมีใครอยากได้บ้างมันใช้ดีมากนะมันใช้เสร็จแล้วเนี่ยผิวเนี่ยจะขาวขึ้นทันที1ระดับเดี๋ยวจะลองถูให้ดูเพราะว่าอันนี้เอามาใช้จริงที่บ้านเนี่ยไม่สามารถพกก้อนที่ใช้อยู่มาได้แล้วเพราะมันบางจนแทบจะหักแล้วนะคะสบู่อันนี้มันดีมากเลยนะคะคือถ้าเทียบว่าแบบราคามันเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าแค่350บาทแต่ว่าส่วนผสมที่เขาใส่เนี่ยต้องบอกว่ามันแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปแน่นอนและอย่างนึงเนี่ยสบู่ทั่วไปเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยโอเคเราจะรู้สึกผิวแห้งหลังใช้ใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่เป็นเลยแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะเวลาแบบมันถูเสร็จอ่ะผิวมันจะนุ่มมากแล้วแบบกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบเด็กๆเดี๋ยวไปถูให้ดูว่าเป็นยังไงโอ้ยเห็นไหมโอ้ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวถูให้ดูเนาะก็แค่แบบเนี่ยสีผิวสองฝั่งเนี่ยมันก็ยังเท่ากันอยู่ใช่ปะอันเนี้ยก็แค่แล้วฟองเยอะมากดูฟองนะแค่ลูบไปแค่เนี้ยฟองแบบงานการงานสร้างจริงๆอ่ะก้อนมันใหญ่เวลาใช้อ่ะลองตัดก็ได้นะคะเพราะว่าก้อนมันใหญ่ฟองเยอะมากเห็นป่ะจิ๊บถูไปนิดเดียวฟองเยอะมากน้ำฟองมันจะเป็นแบบโอ๊ยสบู่หล่นเสียดายฟองมันจะเป็นครีมมี่หน่อยก็คือความรู้สึกเหมือนครีมอะค่ะมันแล้วทาครีมแบบฟองนุ่มมากคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองนะคะว่าฟองมันนุ่มมากเบนกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวทำให้ดูไปด้วยแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงต้องอยากได้สบู่ก้อนนี้นะคะเพราะมันดีมากๆเลยจริงๆคือจิ๊บป่ะเป็นคนที่ใช้สบู่ก้อนยากเหมือนกันเพราะว่าผิวแห้งนะคะแต่ตัวนี้พอแจนเอามาปรึกษาว่าจะทำเนี่ยอย่างแรกที่จิ๊บลองเลยคือใช้แล้วขาวไหมสองคืออุ้ยใช้แล้วขาวอันแรกขาวไหมนะคะสองก็คือหลังอาบน้ำเนี่ยผิวแห้งมากไหมถามว่ามันได้เทียบเท่ากับไอ้นี่เลยไหมสบู่พวกเขาเรียกว่าอะไรนะครีมอาบน้ำเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยความชุ่มชื้นให้ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะมันเป็นสบู่แบบก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมอยเจอร์อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เท่าอะไรเงี้ยเห็นว่าถูตั้งนานแล้วแบบฟองไม่มีหายเลยคือมันครีมมี่มากมันนุ่มมากๆแบบไม่รู้จะอธิบายไงว่าแบบฟองมันนุ่มมากคือปื้มมากและกลิ่นหอมแบบสบู่เด็กอะค่ะแต่ไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่าและที่สำคัญนะคะสบู่เนี้ยไม่มีส่วนผสมของโซดาไฟแน่นอนนะคะไม่มีเลยนะคะซัพเปอร์เซนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถูเสร็จนะคือผิวลื่นมากนุ่มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเวลาใช้ไปนานๆแล้วผิวมันจะแบบเรียกอะไรอ่ะผิวมันจะบางนะคะแล้วก็ไม่ไวต่อแสงไม่ต้องกลัวว่าใช้สบู่นี้ไปแล้วแล้วคือโทรศัพท์เป็นไรอ่ะเดี๋ยวแสงมาแสงหายเอาไงดี
คือเห็นป้าว่าแบบมันจะแบบใสขึ้นโอ้ยแสบเห็นป่ะเห็นไหมอะถ้าเกิดเห็นอย่างนี้มันก็มองไม่ค่อยเห็นเห็นป่ะความใสของผิวอีกฝั่งหนึ่งใช้กับไม่ได้ใช้คือต่างกันเลยนะคะแล้วคือหอมมากหอมแบบสบู่เด็กๆชอบมากๆเลยนะคะสบู่ก้อนนี้คือหอมมากถ้าเกิดใครได้ใช้นะจะต้องบอกว่าแบบดีมากๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นของพี่สาวจิ๊บเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจิ๊บเนี่ยจะมานั่งพูดถ้ามันไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าไม่ดีเนี่ยลูกค้าจะมาด่าอยู่แล้วอันนี้คือใช้ไปปุ๊บเนี่ยผิวไม่แห้งนะคะเพราะว่าส่วนผสมที่ทำให้ผิวชุ่มชื่นของเขาเนี่ยคืออยู่อันดับตัวต้นๆเลยหอมมากๆถึงใครจะไม่ได้ฟรีเนี่ยก็ต้องไปซื้อใช้นะคะเพราะว่ามันหอมมากแล้วดูแบบรีวิวเขาดีแบบเห็นป่ะใช้แบบครั้งเดียวคือผิวสีผิวตั้งเลยอธิบายให้ฟังก่อนนะว่าใช้เนี่ยบางทีอธิบายอะไรให้ฟังเนี่ยก็ฟังไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นคำถามก็ได้ถามว่ามันเห็นผลครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยเพราะอะไรทำไมสักพักนึงตากแดดตากลมเนี่ยมันก็สีผิวมันก็เท่ากันใหม่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผิวเราเนี่ยระหว่างวันมีฝุ่นมีเซลล์ที่ใครนะคะที่ตายแล้วนะคะระหว่างวันมาสะสมอยู่บนผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยแล้วครีมอาบน้ำที่มันดีๆหรือว่าสบู่อาบน้ำที่มันดีๆเนี่ยมันจะล่อนเอาเซลล์ที่ใครออกแต่ว่ามันจะมีวิธีการล่อนหลายแบบใช้ส่วนผสมดีๆในการแบบทำให้ขี้ใครเปื่อยกับใช้อะไรนะโซดาไฟเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าใช้สบู่ไปนานๆแล้วรู้สึกแสบผิวอย่างเงี้ยก็ไม่ก็จะบอกว่าถ้าเป็นแบบความรู้สึกแบบนั้นคือบางทีมีส่วนผสมของโซดาไฟมันขาวเร็วจริงนะคะแต่มันอันตรายไม่แนะนำค่ะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นผิวตัวเราก็ไม่ควรทำให้บางนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราตากแดดแล้วมันไวต่อแสงหรือเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าทำไมเป็นคนตากแดดแล้วดำง่ายจังเนี้ยก็ต้องมาดูเรื่องพวกนี้ด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยใช้กลไกในการทำให้ขาวขึ้นคือการย่อยขี้ไข่นะคะเอาเซลล์ผิวที่ตายออกเนี่ยนานๆเนี่ยหลุดออกนะยิ่งฟอกนานเท่าไหร่ยิ่งถูยิ่งอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งผัดเซลล์ขี้ไข่ไปได้เท่านั้นจะยิ่งขาวขึ้นเท่านั้นนะคะดีมากๆหอมจังเลยอ่ะรอยดำที่หลังเนี่ยก็ใช้ได้นะคะอันนี้ยังไม่ได้เลือกนะคะแต่จะบอกว่ารอยดำที่หลังหรือสิวที่หลังเนี่ยมันก็ยุบด้วยนะคะว่าลายิปเนี่ยเป็นสบู่ที่มีส่วนผสมของธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นออร์แกนิกนะคะคือส่วนผสมที่เอามาไว้ในสบู่ของเขาเนี่ยเป็นออร์แกนิกทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งเนี่ยก็ใช้น้ำผึ้งป่าแท้ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนผสมของออร์แกนิกนะคะใช่มันมีน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าน้ำผึ้งเนี่ยมี2ชนิดนะคะน้ำผึ้งมี2ชนิดมีน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งมี2ชนิดนะคะน้ำผึ้งเนี่ยใช้2ชนิดเนี่ยใช้น้ำผึ้งอะไรบ้างคะมีน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งมานูก้าแล้วก็นมผึ้งนะคะส่วนผสมที่มาจากผึ้งมี3อย่างนะคะคือน้ำผึ้งป่านมผึ้งแล้วก็น้ำผึ้งมานูก้านะคะโอเคไปแล้วนะคะอย่าลืมไปซื้อนะคะอย่าลืมไปซื้อละยิบด้วยนะคะไม่ใช่